วัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการใหม่ของผมจ้าแบงดรีมตามใจฉันหรือว่าบีดีตามใจฉันนะครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรผมจะมาอธิบายดีเทลเกี่ยวกับรายการนี้นะครับรายการนี้จะมาพูดถึงว่าสมมติในช่วงนี้มีอีเวนต์อะไรใหม่มาเนาะผมก็จะเอามันเสนอในรูปแบบคลิปบน YouTube นี่แหละเสนอที่ว่าอีเวนต์เนี้ยมีชื่อว่าอะไรเล่นได้ถึงวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถเอาตัวละครอะไรลงได้บ้างถ้ามีอีเวนต์ตรงนี้เพื่อเพิ่มอีเวนต์พอยต์เพื่อที่จะมาปลดเนื้อเรื่องในอีเวนต์สตอรี่แลกของได้แล้วก็ได้รางวัลว่าเอ้ยถ้าถึงพอยต์นี้ได้รางวัลอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งจะพูดถึงกาชาด้วยว่ากาชาที่มาคู่กับอีเวนต์เนี้ยมีอะไรบ้างโดยสังเกตนะครับนอกจากนี้เรื่องเพลงครับผมซึ่งเพลงที่ผมจะมาพูดก็คือสมมติว่าในช่วงนี้มีเพลงใหม่มาอย่างเช่นมี cover song มาเนาะ cover song มาเนี่ยผมก็จะพูดว่าเพลงเนี้ยใครเป็นต้นฉบับใครร้องแล้วก็วงใด cover นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ผมจะเล่นให้คุณผู้ชมโดยสังเขปว่าอ๋อจังหวะเพลงมันเป็นอย่างนี้เองเนาะโอเคครับผมแล้วก็เพลงใหม่อีกเพลงก็คือเป็นเพลงของวงนั้นๆซึ่งเป็นเพลงที่มาเล่นครั้งแรกในเกม Girl Bang Dream Girl Band Party เวอร์ชันอินเตอร์นี่แหละครับแล้วก็อธิบายนิดนึงว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยเป็นเพลงของวงใดและอยู่ในซิงเกิลใดประมาณนี้ครับโอเคแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้ง3อย่างนี้นะครับคลิปที่ผมเอามาลงเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีเสียงพูดผมนะครับจะมาแต่เทคหรืออักษรอย่างเดียวเท่านั้นว่าสมมติว่ามีเทคนี้ขึ้นมาอีเวนต์นี้ชื่ออะไรวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกริ่นนำของรายการนี้จากนี้ก็เน้นการดูเทคเท่านั้นแล้วนะครับเสียงผมก็จะขอจากลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอรับสวัสดีครับผมYeah.